คยไหมครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นเปียโนได้แต่พอเพื่อนบอกให้เราเล่นเปียโนแล้วร้องเพลงไปด้วยเรากลับไม่รู้จะเล่นยังไงคนส่วนใหญ่นะครับที่เริ่มเล่นเปียโนก็จะเริ่มต้นจากการเล่นบรรเลงกันนั้นครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการเล่นบรรเลงเหมือนกันครับแล้วก็มีหลายครั้งที่เราอยากจะเล่นแล้วร้องแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงสิ่งที่เราพลาดไปนะครับมันคือเรื่องของการเล่นคอร์ดครับถึงแม้ว่าทักษะต่างๆจะเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างก็จะอยู่ที่สไตล์ของการเล่นคอร์ดครับโดยที่การเล่นบรรเลงนะครับส่วนใหญ่แล้วคอร์ดก็อยู่มือซ้ายแล้วก็เมโลดี้มือขวาแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นแล้วร้องนะครับตัวคอร์ดเนี่ยจะอยู่ทั้งสองมือเลยครับฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่เจอเสกประสาทงามให้เธอสังเกตว่าการเล่นแล้วร้องเนี่ยเราจะเล่นเฉพาะคอร์ดอย่างเดียวไม่มีตัวเมโลดี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเมโลดี้เนี่ยจะไปอยู่ในเสียงร้องอยู่แล้วครับโดยส่วนมากเวลาเล่นนะครับเราจะไม่ค่อยเล่นแบบบรรเลงแล้วก็ร้องทับเข้าไปครับเพราะว่าตัวเมโลดี้ที่เราร้องเนี่ยนะครับมันจะไปทับกับตัวเมโลดี้ที่เราเล่นด้วยมือขวาครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากเล่นเปียโนแล้วร้องเพลงไปด้วยนะครับเราต้องไปศึกษาเรื่องคอร์ดมาครับและใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเปียโนแล้วร้องเพลงได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ Family Course เรียนที่สามารถสอนให้ทุกคนเล่นตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถเล่นเปียโนแล้วร้องเพลงได้ครับ